สบายดีท่านผู้ชมขณะนี้ทุกท่านอยู่กับเดอะคริสเตียนท่ามาต่อไปต่อบ่ใดก็จะท่านนั่นเองพร้อมกับพิธีกรคนนี้น้องโจอี้คนเดิมเจ้าท่านผู้ชมมื้อนี้คือเป็นการซักซ้อมเสียเวลาจุ้ยได้เสิร์นเป็นกูรูศิลปกรรมโด่งดังมาจากประเทศญี่ปุ่นท่านหนึ่งเน้เมื่อว่ามาแล้วทุกท่านคงจะค้างคาใจและอยากเห็นใบหน้าอันผุดผ่องของเราอย่างแน่นอนเลยบอสคือเป็นการเสียเวลาพอไปพบกับเราก็เลยครับท่านยูกุสมังะนาซามาซากิสบายดีเจ้าสบายดีสบายดียูกุน้องเจ้าโดยว่าแต่น้องค้างคาใจนิดนึงเออผมเป็นการเสียเวลามาเข้าเรื่องกันเลยเนาะเจ้าเสียได้เลยเจ้าคือผมเป็นแบบยักท่ามาเจ้าหน้าไปเห็นมันยังมาจึงในไส้ยาบาเป็นท่านยูกุกุรุศิลปกรรมเจ้าเนาะสำหรับเอื้อยเองเอื้อยกาคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตัวเอื้อยมากศิลปกรรมแล้วทุกคนอาจจะเลยให้สัญญาเอื้อยว่าเจ้าแม่ศิลปกรรมนั่นเองโอ้เจ้าเป็นคนมักศิลปกรรมเนาะจ้าได้ยินจ้าทางมาเนาะว่าเจ้านี่น่ะแบบไปคลินิกขนาด1อาทิตย์มี7มื้อได้ยินว่าเจ้าย่างออกย่างเข้าคลินิกสาวไปเถื่อแม่เจ้าไปเห็นแม่ย่างป๊าชิโชน้องกระเบาความจริงอุ๊ยตายจะเห็นแม่ย่างอัดไปสาวก็ไปเถื่อไป7มื้อ7วันนั่นน่ะเอื้อยบ่ได้ไปเห็นย่างเลยเอื้อยเพียงจะไปปรึกษาเนาะหมอว่าเอื้อยจะปรับบ่ได้ปรับหน้าปรับด่างปรับคางอ๋อตายแม่นไปสาวไปเถื่อแม่นบ่ได้เฮ็ดย่างแม่นไปลิ้นละลาไปใส่แอร์กินน้ําอยู่คลินิกเนาะไปปรึกษาแต่แล้วใต้แล้วว่าแต่แบบอยากถามเจ้าน้อยหนึ่งว่าทั้งเนื้อทั้งตัวเจ้านี่น่ะเมนเจ้าใดเห็นไม่ยังไงกับการศิลปกรรมเจ้าเนาะน้องน่าจะท่ามเอื้อยเป็นคำท่ามที่กลมกันข้ามกับตัวนี้เนาะว่าหมดเนื้อหมดตัวเอื้อยเนาะยังบ่ได้เห็ดบ่เห็ดยังแดแม่เจ้าก็อยากให้เจ้าเล่ามานิดนึงว่าเจ้าเห็นยังแดสิเจ้าอ๋อเอื้อยจะยกตัวอย่างสิ่งที่เอื้อยมักที่สุดบ่หมดหน้าเอื้อยซะเนาะเอาว่าหน้าเอื้อยก่อนคือดังเนาะเอื้อยเห็ดเพียงสอบแป๊ดเถื่อเนาะป๊าเจ้าเห็ดสาวแป๊ดเถื่อมาเป็นดั่งเจ้าดั่งลูกดั่งลงไปหมดแล้วอ่ะเห็ดยังแก่เห็ดกังแก่แม่เลือดเห็ดดั่งต่างว่าสาวแป๊ดเถื่อแต่ผู้ชมเจ้าโอ้ยน้องก็ว่าเกินไปเนาะเอื้อยเห็ดสาวแป๊ดเถื่อนี้หม้อดีเนาะเอื้อยบ่ได้เห็ดหม้อธรรมดาเอื้อยไปเห็ดยูคอเรียฟาร์มคอเรียดั่งฟาร์มคอเรียเจ้าแต่ก็โทรเดอะเห็ดสาวแป๊ดเถื่อนี่ได้สำนีนี่น่ะดั่งเจ้าน่ะน้องน้องอย่าสัวสำนีเนาะเอื้อยมักสุดๆแล้วมันเป็นความมักของเอื้อยเนาะแม่นตั้งส่งนี่เจ้าแม่ตายว่าแต่อยากให้เจ้าเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์กับการศิลปกรรมว่าเป็นแล้วได้เดมยังเสียเจ้าเล่าหน่อยนึงเพราะว่าบางทีก็จะไปศิลปกรรมนําเจ้าหูศิลปะพุ่งงามสิริณทรผู้ทรงเนาะท่านผู้ทรงเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังนั่นก็คือดังเนาะวิธีดังบ่ยุ่งยากเลยน้องเพียงแต่เฮายางเข้าไปคลินิกเนาะทานหมอก็จะเอิ้นเฮานอนเตียงนอนเตียงแม่นหลังจากนั้นเพิ่นก็เจ้าอย่าสลบบุบเฮาเนาะแล้วเฮาก็จะสั่นดุกๆดิกๆแล้วเพิ่นก็จะเอาสว่านเจาะเข้าไปที่หูดังของเฮาแล้วกันเอาสว่านเจาะเลยแม่นบ่แม่นและขั้นตอนสุดท้ายแม่นเพียงเอาเหล็กตะปูตอกดังเฮาก็จะแล่มก็จะข่มเนาะอุ๊ยเบิ่งจ้าหน้าตาเพิ่นจะแล้วอุ๊ยงามไล่เนาะแม่นพาศิลปกรรมอันมาหนักน่วงบ่จะเป็นสว่านและเหล็กตะปูล่ะจึงได้หน้ามาสํานีมาสมส้มเนาะแม่นคือว่าโอ้ยเบิ่งจ้าหน้าตาของเจ้านี่แล้วอุ๊ยตาแม่นพาศิลปกรรมมาลากล้าแล้วก็แม่นพาศิลปกรรมอันหนักน่วงนะบ่จะเป็นสว่านบ่จะเป็นเหล็กตะปูหน้าหลับก็พานมาแล้วคือว่าอู้ว่าแต่บ่ได้ก็กระดึ๋งบ่ได้เจ้าบ่ได้อยากให้เจ้าแบบพอกลัวแล้วก็แบบพี่เจ้าฝากผลงานอันเล็กน้อยของเจ้าว่าแบบพี่น่าได้จะงามสํานี่แบบเจ้าเสิร์ชคนมาศิลปกรรมเมียสีเจ้าเนาะศิลปกรรมเนาะก็บ่ยุ่งยากเลยเนาะเพียงแต่น้องติดต่อหาเอื้อยเนาะทางเบอร์020191กับโตไปกับโตเนาะหลังจากน้องโทรมาจะติดเลยอ๋อถ้าทุกท่านอยากได้สนใจอยากติดต่อความงามจักงามคือเหล่านี่เนาะก็โทรไปเลยที่19โตนั่นก็020ก่อนน้องแต่19โตแล้วมันยังต่อ89โตตายเจ้าโทรไปถ้าเราที่020191โต89โตโทรปุ๊บท่านจะโทรติดท่านที่เจ้าท่านผู้ทรงเนาะแล้วเพื่อนวันนี้ก็ต้องขอจ้าขอลาไปกับนี้กับเอื้อยยูกุสมังะนาซามาซากิเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาพอบ่อยากให้เราอยู่ต่อค่ะล่ะบ่ดุนกะเสียเวลาไปเพิ่นก็ดื่มบ่มักเรื่องศิลปกรรมปั่นได้เลยเจ้าท่านผู้ทรงเจ้านั้นได้กะขอจ้าขอลาไปกับเอื้อยยูกุสมังะนาซามาซากิถ้าทุกท่านได้ก็อย่าลืมติดตามเอาสมเด็จคริสเตียนมาอาทิตย์หน้าจุ๊ยซีเซียนผู้ได้มาเยี่ยมยามรายการของพวกเฮาเจ้าและสุดท้ายเนี่ยก็ต้องขอจ้าขอลาไปกับเอื้อยยูกุสมังะนาซามาซากิที่ก่อนเพื่อเป็นการซักซ้อมเสียเวลาทุกท่านอย่าลืมติดตามรับชมมาเดอะคริสเตียนอาทิตย์หน้าจุ๊ยซีเซียนผู้ได้มาเยี่ยมยามรายการของพวกเฮาและสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบใจผู้สนับสนุนก็คือจ่าสะพงษ์จันทาดีลังแคสักแท้
ลังแขกเต็มหัวพร้อมด้วยข้าวแกงเย็นก่าฮ้อนเมื่อทานสะแล้วทานจะฮ้อนจนเย็นนั่นเองต้องคนจะต้องข้อกาวคำว่าลาก่อนสบายดีสบายดีอยู่